เรานำข้อมูลตรงนี้นะครับมาลงมาที่บัญชีดูนะครับว่าเป็นเงินเกินหรือไม่นะครับในตอนแรกเลยก็บันทึกค่าใช้จ่ายนะครับเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายตามเอกสารจริงคือ2บาทและไปขอเบิกเงินมาเงินฝากธนาคารลดลงนะครับมีเงินเหลืออยู่9บาทดังนั้นควรจะต้องไปขอเบิกชดเชยเท่ากับ1บาทเท่านั้นนะครับวงเงิน10เรามี9ก็ควรจะต้องขอเบิก1บาทจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันสองข้างผลต่างต้องใส่ด้านที่น้อยก็คือด้านเครดิตและใช้ชื่อว่าเงินเกินและขาดบัญชีนะครับเราจะเห็นว่าผลต่างอยู่ทางด้านเครดิตและเราก็ทราบว่าผลต่างที่อยู่ด้านเครดิตเราเรียกว่าเงินเกินนะครับนี่คือการลงมือบัญชีนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินเกินและขาดบัญชีนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกรณีการเปลี่ยนแปลงวงเงินสดย่อยบ้างในกรณีที่เราเนี่ยเคยตั้งวงเงินสดย่อยแล้วและผลปรากฏว่าผ่านมาระยะเวลาหนึ่งพบว่าเงินที่เราเคยตั้งเอาไว้เนี่ยมันมีเงินที่ไม่พอจ่ายในระหว่างงวดก่อนขอเบิกหรือว่าเงินมันอาจจะเกินไปไม่ค่อยมีคนมาขอเบิกแต่เราตั้งวงเงินไว้เยอะไปนะครับเราก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวงเงินสดย่อยที่เคยตั้งเอาไว้เนี่ยให้มันใกล้เคียงกับการใช้จ่ายจริงในปัจจุบันนะครับหัวข้อนี้ก็คือการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวงเงินสดย่อยกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะอธิบายอยู่ที่การสองลักษณะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เงินสดย่อยนั้นมันมากเกินไปนะครับก็ควรจะต้องปรับลดหรือเงินสดย่อยนั้นมันน้อยเกินไปก็ควรจะต้องปรับเพิ่มเรามาดูกรณีที่ผมจะปรับเพิ่มเงินสดย่อยก่อนนะครับกรณีที่ต้องการปรับเพิ่มนั่นหมายความว่าวงเงินสดย่อยที่เราเคยตั้งเอาไว้นั้นมันไม่พอใช้จ่ายก่อนที่จะไปขอเบิกชดเชยตามระยะเวลาที่กำหนดเราก็เลยจำเป็นยังต้องมาขอเพิ่มวงเงินสดย่อยเอาไว้นะครับเพื่อให้มันมีเงินเพิ่มขึ้นมานะครับและจะได้ใช้จ่ายได้คล่องมือขึ้นนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรกรณีที่เราต้องการปรับเพิ่มเงินสดย่อยผมเคยบอกแล้วว่าเงินสดย่อยนั้นถือเป็นสินทรัพย์สินทรัพย์เวลาปรับเพิ่มจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงเดบิตด้วยเงินสดย่อยตามที่จะขอเพิ่มวงเงินนะครับเช่นผมต้องการปรับเพิ่มจาก10บาทที่เคยตั้งเอาไว้นะครับเป็น15บาทดังนั้นผมก็จะต้องปรับเพิ่มอีก5บาทนะครับและเครดิตด้วยธนาคารก็คือไปเอาเงินจากเงินฝากธนาคารของกิจการมาก็ทำให้เงินฝากธนาคารของกิจการลดลงครับก็จะเป็นเช่นนี้นะครับกรณีปรับลดเงินสดย่อยบ้างกรณีปรับลดเงินสดย่อยนั้นก็อาจจะเกิดจากการที่กิจการเคยตั้งวงเงินสดย่อยไว้มากเกินไปพอใช้จ่ายจริงแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าเงินมันเหลือค้างไว้ในกลุ่มเงินสดย่อยซึ่งไม่ได้ใช้จ่ายมากพอเหมือนกับที่เคยตั้งเอาไว้กิจการก็ควรจะต้องมีการปรับลดเงินสดย่อยนั้นให้ลดลงนะครับเพื่อให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดจากการใช้จ่ายเพื่อให้มันสอดคล้องกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดก่อนไปขอเบิกชดเชยเงินสดย่อยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเมื่อผมต้องการจะปรับลดเงินสดย่อยเงินสดย่อยเป็นสินทรัพย์เวลาปรับลดก็ต้องลงทางด้านเครดิตผมจึงเครดิตด้วยเงินสดย่อยสมมติว่าผมเนี่ยเคยตั้งวงเงินสดย่อยไว้เท่ากับ10บาทแต่ตอนนี้ผมต้องการให้มีวงเงินสดย่อยแค่เพียง8บาทเท่านั้นดังนั้นผมก็ควรจะต้องลดลงอีก2บาทนะครับผมจึงเครดิตเงินสดย่อย2บาทและก็นำเงิน2บาทตรงนี้นะครับไปเข้าบัญชีธนาคารซะนะครับเนื่องจากว่าเงิน2บาทนี้มันเกินไปเคยเก็บเอาไว้แล้วมันเกินกว่านะครับก็เลยเอาเงินเข้าบัญชีธนาคารก็จะทำให้เงินฝากธนาคารของกิจการเพิ่มขึ้นนะครับจึงเดบิตด้วยธนาคาร2บาทนี่ก็คือการปรับเพิ่มและปรับลดเงินสดย่อยนะครับเมื่อเราเห็นว่าเงินสดย่อยที่เราเคยตั้งเอาไว้นั้นมันไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในกิจการนะครับเรามาดูการลงบัญชีนะครับแบบไม่จำกัดวงเงินนะครับว่าเป็นยังไงวิธีนี้เนี่ยวงเงินสดย่อยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับตามที่พนักงานที่เขาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายไปนะครับมาขอเงินจากผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับ
เราเริ่มกันที่การตั้งวงเงินตามวิธีนี้ก่อนนะครับเมื่อเขาตั้งวงเงินสดย่อยนะครับตามวิธีนี้ก็จะเหมือนกับวิธีวงเงินแบบคงที่นะครับก็คือเมื่อตั้งเงินสดย่อยก็จะเดบิตด้วยเงินสดย่อยบันทึกมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนะครับและก็ลดยอดเงินฝากธนาคารนะครับนำเงินจากธนาคารมาเพื่อไปอยู่ในชื่อของคำว่าเงินสดย่อยนะครับต่อไปนะครับกรณีที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นได้รับเอกสารจากพนักงานในบริษัทนะครับว่าเขามีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับที่เกิดจากการที่เขาดำเนินงานของกิจการและเขามาขอเงินจากผู้รักษาเงินสดย่อยวิธีนี้เนี่ยผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับเขาจะจ่ายเงินให้กับพนักงานไปแล้วเขาก็นำเอกสารเก็บเอาไว้เมื่อเขานำเอกสารเก็บเอาไว้แล้วเนี่ยก็จะมีการลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะครับไม่รอให้ถึงตอนสิ้นงวดและรวบรวมเอกสารไปขอเบิกครั้งเดียวนะครับจะไม่รออย่างนั้นจะลงบันทึกบัญชีตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามที่ได้รับมาจริงเลยนะครับเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับกรณีที่ผู้รักษาเงินสดย่อยนะครับได้รับเอกสารจากพนักงานก็คือพนักงานนั้นมาขอเงินคืนนั่นเองนะครับผู้รักษาเงินสดย่อยนั้นก็ควรจะต้องให้พนักงานบัญชีนะครับลงบันทึกบัญชีโดยเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและอาจจะมีภาษีซื้อด้วยนะครับและลดยอดเงินสดย่อยเลยเพราะว่าพนักงานมาเอาเงินสดย่อยไปก็เลยจะต้องล้างเงินสดย่อยลงตามที่พนักงานเอาไปนะครับจึงเครดิตด้วยเงินสดย่อยวิธีนี้เราจะเห็นว่าเราปรับที่ตัวเงินสดย่อยทันทีเลยที่มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจึงทำให้เงินสดย่อยนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามชื่อที่บอกว่าแบบไม่จำกัดวงเงินก็คือเงินสดย่อยจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือการที่พนักงานนะครับมาขอเปิดนะครับพนักงานบัญชีก็ควรจะต้องลงบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและลดยอดเงินสดย่อยลงนะครับขอเน้นอีกหน่อยนะครับว่าตามวิธีนี้เนี่ยไม่รอรวบรวมเอกสารแล้วไปขอเปิดนะครับจะลงบันทึกบัญชีทันทีเลยและว่าปรับที่เงินสดย่อยให้ลดลงนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือเมื่อขอเบิกชดเชยเมื่อพนักงานเงินสดย่อยนะครับต้องการจะขอเบิกชดเชยเงินสดที่ตนนั้นจ่ายออกไปให้กับพนักงานในบริษัทวิธีนี้นะครับเขาอาจจะขอเบิกชดเชยในจำนวนเงินที่สูงกว่าเงินที่เคยจ่ายออกไปก็ได้หรืออาจจะขอเบิกชดเชยน้อยกว่าเงินที่เคยจ่ายออกไปก็ได้นะครับโดยวิธีนี้จะไม่สนใจว่าจะต้องนำเอกสารที่จ่ายไปมาบวกกับเงินที่เหลืออยู่เปรียบเทียบกับวงเงินสดย่อยที่ตั้งเอาไว้วิธีนี้จะไม่สนใจกรณีแบบนี้นะครับเขาสนใจแค่เพียงว่าต้องการขอเบิกเท่าไหร่ก็ลงบันทึกบัญชีเบิกเงินเข้ามาเป็นเงินสดย่อยเลยนะครับการลงบันทึกบัญชีการขอเบิกชดเชยเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเขาไปขอเบิกชดเชยเงินสดย่อยมาก็จะต้องเดบิตเงินสดย่อยก็คือบันทึกมีสินทรัพย์เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะทำให้เงินฝากธนาคารของกิจการนั้นลดลงนะครับจะลงแบบนี้นะครับเมื่อไปขอเบิกชดเชยจะเห็นว่าวิธีนี้เมื่อไปขอเบิกชดเชยนั้นไม่ได้ลงค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายนั้นถูกลงบันทึกตลอดเวลาที่พนักงานในบริษัทมาขอเงินจากผู้รักษาเงินสดย่อยแล้วนะครับกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่ต้องการที่จะปรับเพิ่มหรือปรับลดวงเงินสดย่อยนะครับที่เคยตั้งเอาไว้ในอดีตก็จะลงเหมือนกับวิธีแบบจำกัดวงเงินก็คือเมื่อปรับเพิ่มวงเงินสดย่อยก็จะเดบิตด้วยเงินสดย่อยและเครดิตธนาคารนะครับเงินฝากธนาคารลดลงและเมื่อปรับลดเงินสดย่อยก็จะเครดิตด้วยเงินสดย่อยและนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร
จึงทำให้เงินฝากธนาคารของกิจการเพิ่มขึ้นนะครับ